เอาล่ะหลังจากที่เราได้ทำการสร้างตัวคอมโพเนนต์ในการล็อกอินไปแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเนาะใน Angular เนี่ยเขามองทุกอย่างเป็นคอมโพเนนต์หมดเลยนะครับซึ่งไอ้คอมโพเนนต์ที่ว่าเนี่ยสามารถเอามาประกอบร่างแล้วก็เอามา Reuse ใช้ซ้ำๆๆๆกันได้แล้วแต่ว่าเราจะวางแบบไหนให้มันเหมาะสมนะครับตัวอย่างเช่นในหน้าหนึ่งเนี่ยสมมติว่าจะอันนี้เมื่อกี้เราทำหน้าล็อกอินเนาะหน้าล็อกอินตัวเนี้ยที่เราทำขึ้นมานะครับหน้าล็อกอินเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรมีแค่ช่องกรอกข้อมูลมีใส่ username password กดมีปุ่มให้กดนะครับแต่ลองนึกถึงว่าถ้าเราล็อกอินเข้าไปแล้วที่ไปหน้าเช่นไปหน้าแสดงข้อมูลของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในหน้าเว็บส่วนใหญ่มักจะต้องมีพวก header หรือ footer เข้ามาด้วย header คืออะไร header ก็คือไอ้ตัวข้างบนของหน้าเว็บที่อาจจะมีรูปภาพมีเมนูมีนั่นมีนี่นะครับแล้วก็ footer ก็คืออาจจะมีแบบรายละเอียดของเว็บไซต์ว่าใครเป็นคนทำอะไรยังไงเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น header footer หรือเป็นเมนูอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็น component นะครับมันเป็นลักษณะเป็น component หนึ่งของตัว Angular ที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็เอามาประกอบรวมร่างกันนะครับทีนี้เวลาเราจะสร้าง component อะไรเนี่ยถ้าเราดีไซน์ถ้าเราออกแบบว่าเราจะเอาสมมติว่าเรามีหน้า1หน้าถ้าเราจะมี header อยู่ข้างบนมี footer อยู่ข้างล่างการวางให้เป็นระเบียบเนี่ยเราก็จะต้องมีการสร้าง component ให้มันวางตำแหน่งให้มันสอดคล้องกันว่าเราจะวางคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับหรือว่าซอร์สโค้ดของคอมโพเนนต์ตัวนี้ไว้ตรงไหนให้มันสอดคล้องกันนะครับวิธีการก็คือว่าอาจารย์อาจจะดีไซน์ไว้ว่าถ้าเรามีคอมโพเนนต์หนึ่งถ้าเราต้องมีการคอมโพเนนต์ย่อยๆของมันก็ให้สร้างโฟลเดอร์ไว้ซ้อนอยู่ภายใต้คอมโพเนนต์เหล่านั้นนะครับแล้วก็เวลาตั้งชื่อก็เราจะตั้งชื่อให้มันไม่ซ้ำกันเพื่อจะได้อ้างถึงกันง่ายๆทีนี้อาจารย์จะลองทำอันนี้ให้ดูครับอาจารย์จะทำการสร้างหน้าไอตัวคอมโพเนนต์ขึ้นมา1คอมโพเนนต์แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเอาให้ทำให้มีเฮดเดอร์มีฟูตเตอร์ที่เป็นคอมโพเนนต์ซ้อนที่อยู่ภายใต้ไอตัวคอมโพเนนต์หน้ารายละเอียดตัวนั้นนะครับวิธีการแบบนี้ก็คือเราจะใช้ในการจัดรูปแบบของคอมโพเนนต์เนี่ยที่เราต้องการให้มันเป็นระเบียบนะครับแล้วก็เหมาะสมในการเขียนโปรแกรม